นอนนอนพร้อมกับความระทมชีวิตมันเดินตากฝนมาข้ามปีตื่นตื่นมาไม่หายสักทีอดทนมานานรามปีจะปวดคนเดียวมองเลี้ยวมองดูรอบกายเราผู้คนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายจำแต่ยังต้องสู้กันต่อไปจะปวดอีกวันก็หายใช่เรื่องแปลกบางคนถล่มล้มลงชีวิตไม่หมดความหมายเดินต่อไปกับเวลาที่มีตัววันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาผ่านไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยเจนสุดท้ายถ้าวันทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปเฮ้ยจะดึงทำไมล่ะมาพี่ตั้งเยอะแยะจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็พี่แซงคิวผมมาพี่เห็นไหมอ่ะหรอจะเป็นไรไปล่ะก็พอคิดอย่างนี้ไงประเทศไทยเลยไม่เจริญเหมือนญี่ปุ่นสักทีเนี่ยเนี่ยแล้วผมเป็นพยานได้เลยเนี่ยพี่คนเนี้ยก็แซงคิวเนี่ยมาทีหลังก็นั่งตามลำดับเลยน้องรีบๆมาหน่อยพี่ต้องทำเวลาไปดูตัวไว้ตอนนี้นี่ถึงจะไม่ใช่รถน้องเนี่ยมาช่วยถนอมรถพี่กันนิดนึงช่วยกันหน่อยคนหาเช้ากินค่ำเดี๋ยวใครบีบประตูอะไรอีกนะพี่ชาร์จค่าโดยสารนะน้องแล้วขึ้นมาเนี่ยช่วยคาดเบลด้วยนะครับโอ้โหพี่ครับผมอยากจะรู้พี่จริงๆเลยนี่เราอยู่ในรถแล้วนะพี่คาดทำไมอ่ะพี่ครับมันไม่อันตรายหน่อยตำรวจเรียกขึ้นมาเนี่ยโดนปรับครั้งละ500แล้วน้องเมื่อวานคันอื่นเนี่ยโดนปรับไปทั้ง5คนจะไม่ค่ายก็ตามใจพี่เตือนแล้วนะเอ้าก็ถ้าพี่เห็นด่านตรวจไกลๆพี่ก็ส่งซิกมาดิใช่พี่พวกผมจะได้คาดเบลไงตกลงนี่กลัวตำรวจแต่ไม่กลัวตายว่างั้นนี่น้องอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดได้ทุกเมื่อแหละกันไว้ไม่เสียหายหรอกและอยากให้เมืองไทยเจริญเหมือนญี่ปุ่นแม่กฎหมายพื้นแค่เนี่ยยังทำไม่ได้เลยพี่ครับพี่ตลกป่ะครับเด็ดทำไมรถพี่มันไม่มีเบลครับเอาเหรอพี่ลืมไปรถนี้ไม่มีเบลคุยในรถอ่ะคุยเบาๆแต่ตอนจะลงเนี่ยช่วยให้ดังเหมือนตอนคุยได้ไหมน้องผมแหกปากจนคอจะแตกแล้วพี่อย่าหัดเอาหูฟังออกซะบ้างถือซะว่าพี่แถมให้แล้วกันนะเลยมาสองปลายเนี่ยนะพี่ถือว่าแถมเยอะไปเปล่าเอานะดูอุ๊ยตายแล้วอะไรอ่ะสงสัยลืมกระเป๋าตังค์เลยเนี่ยโอ้ยทำไงดีเนี่ยลองค้นดีๆก่อนโอ้ค้นทั่วแล้วพี่หาไม่เจอพี่ทำไงดีอ่ะพี่ปกติผมไม่เคยลืมเลยนะพี่วันนี้ลืมได้ไงดีผมทำไงดีอ่ะพี่ผมไม่มีตังค์เลยพี่
ทำไงอ่ะไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่ขอโทษพี่ถ้าจำได้เนี่ยวันหลังก็มาจ่ายพี่ด้วยแล้วกันนะโอ้พี่เป็นโชเฟอร์ที่ใจดีที่สุดแล้วมีน้ำใจที่สุดในประเทศไทยเลยพี่ถ้าไงผมขอให้พี่ทำมาค้าขึ้นนะพี่โอเคโอเคถ้าไงผมไปก่อนนะพี่แล้วนี่อะไรเนี่ยพี่คิดจะเล่นมุกนี้เหรออุ้ยตายแล้วมันอยู่ซองนี้ได้ยังไงดีเนี่ยหาตั้งนาน20บาทใช่ไหมพี่20 บาทยังไงพวกเราก็อย่าลืมนะเตรียมเงินให้พี่เขาด้วย20บาทขอให้ทุกคนโชคดีแต่จริงคนสมัยนี้20บาทพี่ยังจะโกงกันข้างหลังเบาๆหน่อยจะนอนพี่ครับจอดไปหน้าด้วยพี่จอดเนี้ยไปหน้าพี่ตาตาตาคราวนี้มามุกกระเป๋าตังค์หายแล้วใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้มุกนะพี่มันไม่มีจริงๆอ่ะสงสัยลืมหยิบมาจะลืมจะหายยังไงไม่รู้นะยังไงพี่ก็ไม่ปล่อยน้องไปเด็ดขาดผมไม่มีจริงๆพี่ลืมทั้งมือถือลืมทั้งกระเป๋าตังค์ถึงพี่จะฆ่าผมก็ไม่มีให้หรอกเพราะผมลืมจริงๆไม่ได้โกหกเฮ้ยอันนี้ไปก่อนเอาไปสิขอบคุณมากนะพี่ขอเบอร์พี่ไว้หน่อยสิเผื่อจะเอาตังค์ไปคืนเงินแค่20บาทอ่ะไม่ทำให้พี่รวยหรือว่าจนหรอกนะขอบคุณมากครับพี่คิดซะว่าแทนคำขอโทษที่พี่แซงคิวเมื่อกี้แล้วกันขอบคุณจริงพี่บนคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเลยพี่อ้าวจะซาบถึงไงอีกนานไหมเนี่ยพี่ต้องไปซื้อโหระพาให้เมียตายมาเร็วพี่จะให้ผมลงจริงเหรอต้องมาทำเป็นมุกกระเป๋าหายเลยนะพี่เจอมาเยอะแล้วมุกเบี้ยวค่าโดยสารมันยาอ่อนแบบเนี้ยผมโดนกีดกระเป๋าจริงๆนะพี่ทั้งมือถือทั้งตังค์อ่ะหายเกลี้ยงเลยอ่ะไม่มีตังค์ก็ลงไปเลยแต่บ้านผมอยู่อีกตั้ง5กิโลนะพี่จะให้ผมเดินไปเหรอไม่รู้เว้ยรีบลงไปเลยไปพี่ไปไหนอ่ะเอ้ากลับบ้านเลยดิเดินไปเนี่ยนะก็พี่เดินไล่ลงจากรถตู้อ่ะเพราะไม่มีตังค์จ่ายบ้านไกลป่ะล่ะอีก5กิโลไปเดี๋ยวไปส่งไม่อยากเลยพี่ไม่รบกวนดีกว่าพี่ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าบุญคุณพี่ผมไม่ลืมหรอกไปดิแต่ว่าอยู่ตรงไหนผมไปไม่ถูกพี่ขับเองเลยมาวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาผ่านไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยเจตเสร็จเธอหาวันทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีถูกบันทึกไว้